สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะวันนี้เราอยู่ใน Minecraft Create Atroll ค่ะกลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งแน่นอนพาร์ทนี้เป็นบทสุดท้ายค่ะที่เราจะมาทำกันเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยอธิบายความที่แล้วค่ะเราได้ไปดาวพุธใช่ไหมเราได้แร่มาหลายแบบในวันนี้ค่ะเราก็ต้องจัดกันเลยดีกว่าอย่างแรกสุดแรกที่เราได้มาต้องเอามาบดค่ะซึ่งเราได้ทดลองทำแล้วมันไม่ยากเลยกดมัลติบล็อกนี่เลยค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้พอหน้าตามีแล้วก็ง่ายเลยใช่ไหมวางบล็อกที่เขาให้เราวางค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเคสซิ่งนั่นเองตรงกลางเป็นรูปถังน้ำไม่ต้องแปลกใจระวังถังน้ำเหรอระวังน้ำค่ะใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นี้แหละเสร็จแล้วมาเช็คดูเป็นยังไงได้ค่ะและที่เราได้มาคืออิริเดียมค่ะต้องผ่านเครื่องนี้ใช่ไหมเราก็ใส่อิริเดียมลงไปแต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาทำงานไม่ได้นะมันต้องมีของเหลวด้วยค่ะมันคือการบดแร่ในเวอร์ชันอุตสาหกรรมนั่นเองของเหลวที่ง่ายที่สุดในที่นี้คือน้ำเปล่าค่ะเราทราบมาแล้วเพราะว่าแบบไปศึกษาข้อมูลมาดีเตรียมตัวพร้อมก่อนเล่นไงแต่ทีนี้เรารู้ว่ามีของเหลวที่ดีกว่าค่ะก็คือปลอดนั่นเองเมอร์คิวรีมันแทนปลอดได้เนาะเอาล่ะเราจะใส่ปลอดค่ะเพราะว่าจะได้เยอะมากขึ้นใส่มาแล้วใส่ไปเลยโอ้โหใส่ปลอดไปแล้วทีนี้เขาก็จะเริ่มทำงานแล้วค่ะนี่ไงเห็นไหมได้ทีละ2ถ้าใช้น้ำจะได้ทีละ1ค่ะแบบนี้แหละอิริเดียมของเราจะดีกว่าเยอะแล้วนี่ก็หน้าตาเครื่องจักรกำลังทำงานค่ะกำลังบดด้วยฟันแหวนก็โดบพลังงานมหาศาลเช่นเดียวกันพอเราได้อิริเดียมมาเป็นแบบแร่ดิบแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาก็ยังทำไม่ได้นะยังทำงานไม่ได้อะมันต้องมีเครื่องอีกนี่เลยเตาเผาค่ะเตาเผาธรรมดาเผาไม่ได้โอเคโอ้โหเครื่องยกขึ้นตรงนั้นวางข้างล่างก็ดีแล้วหรือจะวางข้างหน้าดีวางลอยๆแบบนี้ก็ได้ค่ะจัดไปเลยแล้วกันพอผ่านยุคไปผ่านดาวไปใช่ไหมดาวพุธคนที่เราไปเอาทรัพยากรมาโอ้โหกว่าจะทำแต่ละอย่างได้มันก็ต้องมีสเต็ปนั่นเองรอบนี้ค่ะไม่ใช่วางน้ำแล้วนะแต่จะเป็นการวางลาวาเราก็ใส่ลาวาไปเลย1ถัง2ถังอ่ะข้างบนสุดปิดให้สนิทเดี๋ยวนะสูงขนาดนี้มอนจะเกิดไหมเนี่ยปักท็อตให้แล้วกันวีบโดดโอเคใส่มาแล้วโอเคได้แล้วอย่าทีนี้ลองใส่ดูสิเอ๊ะไม่ทำงานอิริเดียมเอาไปเผา40วิ 2,000 ฮีทอันนี้กี่ฮีท 1,860 ฮีทเอ้ยจะเพิ่มค่าความร้อนยังไงคะนั่นสิเรื่องนี้ไม่เคยรู้เลยโอเคไป Google มาแล้วค่ะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวนะอย่างที่เราต้องแก้ก่อนตอนแรกเราใช้เป็นสแตนดาร์ดแมชชีนเคสซิ่งใช่ไหมคะเขาบอกว่าตัวนี้มันจะนำแบบความร้อนได้แค่ระดับตามที่เราเห็นค่ะก็คือประมาณ1,000 กว่านั่นเองถ้าอยากให้เขาร้อนมากกว่านี้ค่ะเราต้องเปลี่ยนบล็อกโอเคได้เลยวางก่อนทีนี้ก็ขุดเลยค่ะเปลี่ยนบล็อกก็เห็นมันแบบเปิดโฮโลแกรมมาใช่ไหมใช้บล็อกนี้ไงคะเราต้องวางบล็อกนี้สิแต่พอไป Google ดูค่ะเขาบอกว่าออฟซิเดียนอ่ะมันจะทำให้เครื่องร้อนได้มากกว่านี้นำความร้อนดีกว่าค่ะเรามีละสแตนดาร์ดแมชชีนเคสซิ่งที่ความร้อนไม่ถึงแล้วก็มีแผ่นสตูดี้ชีทค่ะแผ่นออฟซิเดียนนั่นเองวางตรงนี้แล้วกันเอ้ยวางผิดวางนี้ก่อนโยนซิได้ไหมไม่ทำงานเนี่ยชัดเจนตัดสวิตช์ก่อนไอ้นั่นน่ะมีเสียงการทำงานละเย้ตึ๊ด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 นี่เลยค่ะเอาออกวิบวางง่ายเนาะไม่ว่าโครงสร้างอะไรก็เริ่มต้นจาก 3x3 อ่ะก็ดีนะเนี่ยจึ๊ดเสร็จแล้วเฮ้ยเสียงการทำงานโอ้โหทำงานนั่นดีอ้าวนี่ไปขุดดินออกทำงานทันทีอย่างนี้ก็ดีอ่ะคือแบบไม่ต้องลุ้นเลยว่าทำงานไหมใส่ครบปุ๊บเสียงมาปั๊บโอ้ใช่ไหมโอ้3,000 ฮีทโอ้เกินเขาบอกว่าเขาต้องการ
การทำความร้อนแค่ 2,000 เนี่ยเราใช้ระดับ 3,000 เห็นไหมมาแล้วมาแล้วกำลังได้แล้วค่ะโอ้ยช้าไม่เป็นไรลูกขอให้ทำงานได้ก็พอแล้วดูเครื่องนี้ล่ะหยุดทำงานไปแล้วโอ้โหได้อีก50เนี่ยยอดเลยนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ย1อิริเดียมฮ่อสุดยอดค่ะได้แล้วแหละตอนไปดาวพุธใช่มั้ยคะเราได้แร่มา2อย่างค่ะเป็นแร่สีออกเทาๆกับแร่ที่ออกสีแดงแร่สีแดงไม่ยากเลยเอาไปหลอมค่ะที่เครื่องนี้ใช่มั้ยเราก็ได้มาเยอะแล้วเดี๋ยวนะเก็บเข้าสู่ระบบหมดแล้วยังน่าจะเก็บไปหมดแล้วค่ะในระบบคอมพิวเตอร์เขาชื่อว่าแคโรไลท์นี่ไงได้มาตั้ง456เยอะมากๆเลยอ่ะโอเคในเมื่อสายสีเทาเราได้แล้วต่อไปสายสีแดงค่ะของมันก็ต้องมีเหมือนกันอะอย่างแรกการทำงานให้เป็นแบบวงกลมหมุนวนกันได้หมุนมานี่ปุ๊บสายพันธุ์นี้ต่อเข้าสายพันธุ์นี้เข้าสายพันธุ์นี้แล้วก็โค้งกลับได้แล้วทีนี้ก็พร้อมทำงานค่ะอย่างแรกก็คือการหยอดเขาบอกว่าเราต้องหยอดลิเทียมแล้วก็เอาไปทุบต่อแล้วก็ใส่อะไรสักอย่างมาแล้วก็ใส่อะไรสักอย่างที่สองมาค่ะก็แค่นี้แหละหลักๆแล้วเอาล่ะเราออกแบบครบแล้วค่ะแล้วก็เดินพลังงานเรียบร้อยทีนี้มาเลยแมชชีนพาร์ทวางตรงนี้ค่ะเขาลงมาข้างล่างได้ใช่ไหมเอาออกก่อนอ๋อลงได้ค่ะแล้วก็แคโรไลท์พินค่ะได้แล้วอย่างต่อมาเขาบอกว่าต้องใช้ของเหลวด้วยก็คือลิเทียมตรงนี้เลยเอ๊ะเดี๋ยวนะแบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้เหรออ่ะวางแบบนี้ได้ได้ขวดเปล่ามาไหมโอ้ยทำไมมันดูยากแต่เราจะใส่ขวดเปล่าเราไม่ได้จะใส่ลิเทียมนี่อ่ะใส่ขวดเปล่าลงไปล็อกอ่ะล็อกไว้แล้วว่าตรงนี้ต้องเป็นขวดเปล่าเท่านั้นทีนี้ลิเทียมมานี่สิ่งนี้เล็งไว้คือแบบนี้แหละค่ะเทได้ใช่เห็นไหมส่งเข้ามาได้ก็ใช่เลยต่อไปใส่แผงวงจรปุ๊บหยดไปเลยลิเทียมสตัมใส่หยดตั้มใส่ทำอย่างนี้อ่ะวน9รอบก็จะเป็นแผงวงจรในระดับคอมพิวเตอร์โอ้โหจากแผงวงจรธรรมดาผ่านมาเป็นขั้นแอดวานซ์ตอนนี้ระดับคอมพิวเตอร์อะโอ้โหลิเทียมเยอะเนาะดีนะที่เราเตรียมไว้แบบนี้ค่ะก็เลยง่ายเลยนะเนี่ยนี่ไงหยอดเทโอ้แล้วก็กลิ้งส่งออกมาเองดีมากอะเฮ้ยได้แล้วใช่ไหมโอ้เอ้ยนั่นเลยค่ะโอ้เรื่องแสงวิบวับเลยโอ้แผงวงจรเนี่ยระดับสูงขึ้นอุตสาหกรรมมากขึ้นโอ้โหแค่ดูการเรืองแสงก็อลังการแล้วนั่นน่ะเอ๊ะทำไมของรางวัลมันดูเป็นของพวกนี้ล่ะแกไอ้เจ้าพวกนี้มันคือไฟอ่ะมันคือแสงสว่างทำไมของรางวัลมันดูแบบเอ๊ะเอ้าไม่สะดุดไม่สว่างเหรอแต่นี่สว่างค่ะนิดนึงมันคือเรื่องของความสว่างเลยแล้วถ้าเป็นสีนี้ล่ะก็สว่างนิดนึงอ่ะเราจำได้ว่ามันคือของตกแต่งนะจากเส้นทางเราสามารถที่จะทำกล่องเก็บของขนาดที่ดีขึ้นได้กว่าเดิมค่ะเก็บของได้เท่าไหร่ 65,000 เก็บของเหลวได้1ล้านมิลลิบาเก็ตก็เฮ้ๆไม่ถามแบบเปลืองไม่จำเป็นที่ต้องใช้เราเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเราจะมาตรงนี้เลยค่ะแผ่นข้อมูล Data Storage Chip โอ้โหจะยากไหมนะเฮ้ยไม่ยากเท่าไหร่เขาบอกว่าเราต้องมีชีทสีเขียวค่ะโอลิวินชีทซึ่งเรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณวรรณบีนะเพราะคุณวรรณบีทำระบบการปั๊มแร่ตรงนี้มาค่ะเราจะมีพวกแร่สีฟ้าแล้วก็มีแบบก้อนแร่ดิบอะสีเขียวอะตรงเนี้ยกำลังรอเนี่ยเห็นไหมมี2อย่างนี้อะกระบวนการที่เขาแบบบดไปเรื่อยๆอะสุดท้ายอะเราก็จะได้โอลิวีนมาอยู่ในกล่องไหนสักอย่างนี่แหละนี่ไงกล่องนี้ค่ะเนี่ยตอนแรกมีตั้ง 8,000 แบบเต็มเลยนะเราเอาออกไปแล้วค่ะเลยเหลือ 4,900 คือแบบโหสุดยอดเนี่ย
คือสแต็กไว้เยอะแล้วฟาร์มทรัพยากรมาเยอะเพียงพอชีวิตก็ง่ายค่ะเครื่องอัดโอ้โหภาษาเด้งมันมีอัปเดตค่ะก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละเราใส่อิริเดียมลงไปแล้วรอค่ะเราจะได้เป็นอิริเดียมแผ่นใช่ไหมคือแบบต้องใช่นะนั่นคือสิ่งที่ลุ้นค่ะน่าจะต้องวางแบบนี้แล้วก็ใส่แผ่นถูกไหมผิดมีอยู่3อย่างอ่ะต้องมีอันไหนอยู่ตรงข้างบนอันไหนอยู่ข้างล่างแน่นอนค่ะก็ไม่ถูกเอ๊ะเช็คสุดครับเลยง่ายดีค่ะอินเทลคอมพิวเตอร์ยูนิตอิริเดียมอะลอยไม่ใช่นี่คือแผ่นอิริเดียมค่ะแต่เขาต้องการให้เราทำอิริเดียมอะลอยมันไม่เหมือนกันอ๋อแต่สุดท้ายก็ต้องคราฟเป็นแผ่นอยู่ดีนี่ค่ะอิริเดียมอะลอยอ่ะเอาอิริเดียมไปผสมตะกั่วแล้วก็ไดมอนด์โอ้โหจ้าอิริเดียมธรรมดาใช้ไม่ได้ขนาดเป็นของหายากแล้วนั่นน่ะใส่ไปอันนี้อะไรแอดเอาใช่ไหมได้ไหมทำงานไหมไม่ได้อ่ะโอเคบังคับเครื่องสินะ1อิริเดียมอะลอยกำลังร้อยหอบทำงานค่ะบีบอัดให้เป็นแผ่นใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งแหละ90แล้วโอเคเสร็จเขาว่าอยู่แล้วน่าจะวางถูกต้องนะทำไมไม่ทำงานไปแล้วก็อิริเดียมอะลอยมาได้แน่นอนค่ะเอ้ยได้แล้ว Data Storage Chip ค่ะแผ่นชิปนั่นเองตอนนี้ผ่านไปนานเนี่ยร่วม20นาทีทำอะไรไปบ้างนั่งฟาร์มทรัพยากรเนี่ยพวกเฟรมต่างๆแล้วก็ในที่สุดค่ะเราได้ Achievement มาแล้วคำว่า end game โอ้นี่เลยอ่ะเอา advanced machine frame ตัวนี้ค่ะนี่เลยไปสตัมต่อใช่ไหมเราได้เป็น industrial machine frame ค่ะแล้วขึ้น achievement ทันที end game ใช่มันคือของแบบ end game ค่ะคราฟได้ไหมได้นี่แหละ metal fabricator ค่ะเรียกว่าเครื่องกำเนิดสสารก็ได้เขาบอกว่าเครื่องนี้ค่ะจะทำให้เราได้สสารที่ครอบจักรวาลสามารถเป็นไอเทมทุกอย่างที่มีอยู่ในเกม Minecraft ได้แต่แลกกับความแพงมหาศาลเนี่ยเขาบอกต้องใช้พลังงานอย่างมากมายนี่เรื่องนี้แหละโอ้โหได้เครื่องมาแล้วแต่ยังไม่มีปัญญา Activate ค่ะก็เอาไว้ก่อนเนาะตอนนี้คือแบบเรานั่งฟาร์มทรัพยากรเนี่ยหมุนวนไปฟาร์มนู่นฟาร์มนั่นฟาร์มนี่โอ้โหของเต็มตัวเลยเอาล่ะเอาออกก่อนเนาะปึ๊บเอาออกไปเลยค่ะสสารครอบจักรวาลเรายังทำไม่ได้อะเราต้องมีรีไซเคิลก่อนเขาบอกว่าสามารถนำขยะทุกอย่างที่ไม่มีประโยชน์มาเปลี่ยนให้เป็นสแครปค่ะแล้วทำให้เกิดประโยชน์ได้โอเคเราไปดูซิอะไรในบ้านเรามีเยอะที่สุดค่ะลองเป็นทรายได้ไหมเนาะอยากรู้จริงๆได้หรือไม่ใส่เข้าไปได้สแครปไหมอ่ะได้สแครปไหมเอ๊ะเอานี้ออกก่อนสิอย่าบอกนะว่าเป็นโอกาสว่าจะได้หรือไม่4ก็ได้นี่ค่ะ5ไม่ได้การันตีไม่ได้การันตีค่ะชัดเจนมากเอาล่ะเอาให้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะนี่เลยดึงไอเทมออกจากระบบคอมพิวเตอร์คอบโตนดิสเลตกับกราเวล นับว่าเป็นขยะเนาะใส่เข้ามาค่ะอะไรในบ้านเรามีเยอะบ้างนะแร่ควอตซ์ 5,000 เศษทองโอ้โหเศษทอง 4,000 เอาไปนับว่าเป็นขยะแล้วเปลี่ยนก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเลยถ้าเป็นตรงนั้นกราเวลกล่องน้อยใช่ไหมอันนี้กล่องอะไรทางด้านขวามือกล่องเคลเคยน่าจะมีถึง 8,000 นะนั่นน่ะเอาออกไปเปลี่ยนก็ได้อะอะไรก็ตามที่มีเยอะๆแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยไหนดูสิทำงานอีกนานไหมอีกนานไงนานจริงๆแน่นอนตรงนี้เราเอากล่องทาโคมาใส่ 5,000 แล้วนั่นน่ะเยอะมากเลยแต่ว่าโอกาสได้สแครปมันไม่ใช่ 100% ไปทางนี้ดีกว่ามาเอาเคลกันดีกว่าไหนดูสิ
ว่าไงเคลเจ้ามีเท่าไหร่8,000กดชิปคลิกออกอ่ะนี่แหละแล้วก็ใส่กล่องใหม่เข้ามาแทนอินจากทางด้านหลังออโต้อินพุตนี่แหละแล้วเราก็จะเอามาแทรกไว้ข้างหลังตรงนี้เอ้ยทางนี้ไม่ได้พื้นที่มันช่างแคบซะเหลือเกินอ้าวปึ๊บโดดไม่ขึ้นนี่เลยหลังตรงนี้ค่ะใส่เข้าไปโอ้โหจาก 8,000 เอาไปเปลี่ยนเป็นแบบขยะเนี่ยจะเหลือสักเท่าไหร่เชียวเอาออกทางด้านล่างเรียบร้อยกันตั้งค่าก่อนอินทางไหนอะโอเคไม่เกี่ยวกันเนาะถ้าไม่ได้เชื่อมกันก็ไม่เป็นไรอะดีละเอาล่ะปล่อยเขาทำงานไปดูซิเราได้แล้วยัง147เขาให้เราหามาเท่าไหร่นะเท่าไหร่คะ256โอ้โหรออีกนานอ่ะอีกครึ่งหนึ่งค่ะอันนี้เราเปลี่ยนสายค่ะเป็นสายระดับที่สูงขึ้นส่งพลังงานได้ทีละ 2,000 แต่ทีนี้ตรงนี้เป็นสายระดับต่ำส่งพลังงานได้ทีละแบบ500ใช่ไหมเราต้องมีตัวนี้ค่ะทรานส์ฟอร์เมอร์หม้อแปลงทีนี้ต้องดูด้านด้วยค่ะต้องปรับด้านให้ถูกเอาล่ะถ้าเป็นด้านใหญ่ใช่ไหมก็คือรับพลังงานที่มากเนี่ยเห็นไหมหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็ส่งไปแล้วฝั่งทางนี้จะเป็นด้านน้อยค่ะใช่แบบมีจุดตรงกลางจุดเดียวแค่นี้ก็ได้แล้วแหละข้างนอกน่าจะมีพลังงานกลับขึ้นมาเนาะเอาล่ะได้เวลาแล้วยันไหนดูซิสครับอีก68เออนั่นแหละเดี๋ยวสครับทูไดมอนด์คือทำไมชื่ออย่างนั้นล่ะไม่เราไม่ได้ต้องการที่จะสแครปทูไดมอนด์ใดๆอะไรเลยค่ะเราแค่อยากจะให้มันสแครปแล้วกลายเป็นบางอย่างที่ส่งพลังยิ่งกว่านั้นโอ้โหปึ๊บโอ้นี่ไงรีไฟสตรีมเมอร์โอ้ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวก่อนออกมาก่อนอันนี้ออกด้วยนายถ้านายไปอยู่ตรงนั้นน่ะนายเท่ากับหาเรื่องตายเลยนะแล้วทำไมเครื่องบดนายไม่ตายล่ะเขาพยายามยื้ออยู่เดี๋ยวก็ตายแปลกปกติต้องโดนดาเมจตายอย่างรวดเร็วละโอ้โหพลังงานจุแบบเยอะมากเครื่องนี้เป็นเครื่องที่กินพลังงานทั้งหมดของบ้านเราค่ะในเครื่องเดียวเลยดังนั้นถ้าเราต่อสายทิ้งไว้อะปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยเราก็เลยต่อสายไว้แค่นี้แล้วก็วางสายไว้ตรงนี้อยากใช้เมื่อไหร่ค่อยทำตอนนี้เราได้มาแล้วค่ะ Refry Skimmer แต่ยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเฮ้ย Refry Skimmer อย่าบอกนะว่านี่คือ Universal Universal Matter ค่ะสสารครบจักรวาลแล้วเหรอ Universal เนี่ยอันนี้ใช่เหรอเฮ้ยเหมือนจะใช่ค่ะเจ้านี่แหละคือสสารครอบจักรวาลสสารที่เปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้จริงเหรอโอ้โหได้ค่ะโอ้เปลี่ยนเป็นใบบัวได้เปลี่ยนเป็นเอ็นเดอร์โพลก็ได้โอ้โหแลกกับโดบพลังงานอ่ะโอ้เปลี่ยนเป็นได้หลายอย่างมากเลยแล้วไหนเอ่ยดูนี่สิโอ้โหแต่ของที่เราต้องการอยู่ตรงนี้ค่ะก้อนสีม่วงเป็นอะไรที่คุ้นเคยมากถ้าใครได้ดู Minecraft Mod Create Above and Beyond เนี่ยก้อนนี้มิวเชี่ยวชาญเปลี่ยนเป็นของเหลวก็ได้อ่ะโอ้สุดยอดสมกับเป็นสสารครอบจักรวาลที่แบบคราฟเป็นอะไรก็ได้อ่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะแต่ทีนี้เขาบอกว่าเรายังสามารถไปต่อได้นะเราต้องการก้อนสีม่วงใช่ไหมคะมันคือคอมโพเนนต์คอมเพลหรืออะไรสักอย่างคอมเพลนี้แหละสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เราต้องไปเอาทริมเมอร์มาก่อนที่บ้านทริมเมอร์หมดเนี่ยตรงนี้แหละจำได้เลยโอ้โหลงไปข้างล่างถึงนู่นเลยใช่ไหมได้ค่ะมันมืดเราปักท็อตก่อนตอนนี้ทางขึ้นลงยังแบบยุคดึกดำบรรพ์อยู่เลยอ่ะเรารู้นะว่าเราอยู่ใน Minecraft Mod Create ทำลิฟต์ได้อะไรได้แต่ว่าคือยังไม่ว่างมาทำอย่างนั้นเลยอ่ะแค่ปั่นเฉพาะเกี่ยวกับดวงดาวก็แบบโอ้โหหัวหมุนแล้วอ่ะก็มีแบบสิ่งที่ต้องทำอย่างมากมายอ่ะ
มาถึงตรงนี้แล้วตรงไหนต่ออ๋อนี่ไงนี่แหละนี่แหละเฮ้ยปริมเมอร์ไงปกติต้องสูบไปใช้เนาะแต่อันนี้แบบเรามีเซลเราก็เลยใช้วิธีการมาตักเอาค่ะอยากได้ตอนไหนเมื่อไหร่น้ำเรืองแสงตรงนี้ก็มาตักเอาอะก็สูบระบบคอมพิวเตอร์ตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยถึงด้วยเหรอเนี่ยโอ้ไกลนะเนี่ยเราได้มาแล้วทีนี้เขาบอกให้เราเอามาค่ะปั่นรวมกับทริมเมอร์ตรงไหนเครื่องปั่นเฮ้ยตรงนี้แหละเอใส่ทริมเมอร์ก่อนแล้วเอ้ยไม่กลัวเสียงกลัวมันจะกลายเป็นอย่างอื่นใช่เอาของในนี้ออกให้หมดเนาะเอ้ยแล้วใส่ทริมเมอร์ลงไปก่อนแล้วก็แบ่งปั่นค่ะปั่นทีละแค่นี้พอเอไปอาจจะเกี่ยวก็ได้นะอาจจะต้องเป็นเบสสีฟ้าค่ะน่าจะใช่เดาว่าใช่จริงด้วยว่าแล้วความร้อนต้องระดับสูงปัน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 รอเลยนะเนี่ยรออย่างเดียวค่ะใช้เวลานานไหมนะเฮ้ยหายไปแล้วปันต่ออีกครั้งหนึ่งดูสิของในกล่องเอ้ยเขาไม่ติดคอมว้าวนั่นเลยค่ะได้มาแล้วถามว่าทำงานยังไงเราบอกว่าเรารู้ค่ะเพราะว่าเคยผ่านหูผ่านตามาแล้วแต่เดี๋ยวรออีกก้อนหนึ่งก่อนเร่แห่งแสงถ้าจำไม่ผิดคือเขาจะแอบสอบแสงค่ะจนกว่าตัวเขาจะเรืองแสงนี่แหละวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าอยากจะให้ไวที่สุดต้องใช้แสงจากบีคอนอันนี้เราทราบเลยเพราะเราเคยผ่านตามาแล้วนี่ค่ะเขาจะกินแสงสว่างเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นศูนย์รวมของแสงสว่างเฮ้ยจำได้ว่าสมัยนู้นไม่ได้กินเยอะขนาดนี้นะโอ้โหโดบยังไม่เสร็จเลยยังไม่อิ่มเฮ้ยนั่นเอาแล้วไงคือแร่เนี้ยเขาจะลอยค่ะเขาจะลอยเมื่อเขาอิ่มแสงแล้วเราก็เลยอุตส่าห์มาตรงนี้ไหนดูสิได้แล้วค่ะโอ้โหดบแสงสว่างมหาศาลใช่เลยตอนนี้วิวได้มาเป็นรีไฟร์เรเดียนค่ะก้อนแสงแล้วแต่ทีนี้ก้อนแสงเรามีแต่มีแสงสว่างก็ต้องมีความมืดใช่ไหมไปดูเควสมาแล้วค่ะเขาบอกว่าความมืดอ่ะคุณจะต้องดับก้อนนี้ค่ะลงไปใน The Void แล้วคำถามเราจะไปหา The Void จากที่ไหนเขาก็บอกว่าไปหาที่ดีเอ็นสิแต่มดแผงนี้คุณไม่สามารถไปดีเอ็นได้ค่ะเพราะว่าปิดไว้แล้วสิ่งที่จะทำได้ที่เขาแนะนำในดิสคอร์ดของเซิร์ฟนี้นะไม่ใช่ดิสคอร์ดของเซิร์ฟต้องบอกว่าดิสคอร์ดของมดนี้ค่ะเขาแนะนำว่าเราจะต้องใช้วิธีแบบคลาสสิกของวานิลาไมน์คราฟต์ก็คือการทำลายเบดร็อกที่โลกนี้แหละทำลายเบดร็อกอ่ะแล้วก็หย่อนเจ้าหนี้ลงไปข้างล่างนั่นเองโอ้โหคอมเมติกคอมพาวทำลายเบดร็อกทำลายยังไงล่ะบอกได้เลยอ่ะว่าทางชีวิตยังไม่เคยทำลายเบดร็อกเลยทำไม่เป็น เดี๋ยวไว้เพิ่งคุณวันวีมาอ่ะแล้วบอกให้เขาไปทำลายเบดร็อกให้อันนั้นน่าจะทำเป็นนะ โอเคอย่างน้อยเราได้มา2อย่างแล้วค่ะโอ้โหทำอะไรต่อได้อันนี้ยังไม่ทราบแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นของที่สำคัญมากโอ้รวมแสงสว่างกับความมืดเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะได้เป็นแร่ที่ชื่อว่าซับอะตอมิกแล้วเจ้าตัวนี้สามารถที่จะเอาไปทำชุดอวกาศในเทียต่อไปได้โอ้อย่างนี้นี่เองโอ้โหแผ่นดิสก์เก็บไอเทมระดับ 200,000 โอ้โหหลายอย่างมากๆอ่ะโอ้โหแต่ว่าใกล้แล้วนะเนี่ยคือเราปั่นมาถึงตรงนี้เราปั่นมาได้เกือบครึ่งบทแล้วค่ะแต่ยังเหลือเก็บตกนิดๆหน่อยๆที่เขาให้เราทำเนาะเดี๋ยวนะเมอร์คิวรีเซลล์นี่คือวิธีหาเมอร์คิวรีเหรอไม่มันมีวิธีอื่นในการหาเมอร์คิวรีเหมือนกันค่ะโอ้ยได้แล้วเอาล่ะทุกคนครับพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะการเจาะเบดร็อกเพื่อทำแร่ของความมืดเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอ่ะก็ต้องไป Google เลยเนาะแต่ก็ไม่ยากอ่ะ Google ไปวิธีการทำลายเบดร็อกอ่ะน่าจะมีแบบคลิปวิดีโอทำแนะนำเพียบแน่นอนค่ะตอนนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod เวอร์ชั่น 1.18.2 ก็ต้องดูวิธีการทำลายเบดร็อกในเวอร์ชั่น 1.18.2 เช่นเดียวกันเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ